เมื่อมนุษย์ได้ค้นพบปฏิกิริยานิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์ก็ถูกมองว่ามันคือพลังงานแห่งอนาคตมนุษย์จึงเริ่มแข่งขันกันเพื่อนำพลังงานมหาศาลจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ไปใช้งานในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในด้านการทหารนอกจากมนุษย์จะใช้การปลดปล่อยพลังงานมหาศาลของปฏิกิริยานิวเคลียร์ในการทำลายล้างมนุษย์ยังมีความพยายามที่จะใช้พลังงานมหาศาลจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรสงครามอีกด้วยเช่นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ไม่ต้องเติมหรือเปลี่ยนเชื้อเพลิงบ่อยครั้งเชื้อเพลิงที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องยนต์ปฏิกรณ์เพียงชุดเดียวสามารถทำให้เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์สามารถเดินเครื่องไปได้นานนับทศวรรษด้วยเหตุนี้เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์จึงมีความได้เปรียบเรือดำน้ำรูปแบบอื่นมากมันไม่จำเป็นต้องขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อเติมเชื้อเพลิงดำอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลานานและทำให้เรือดำน้ำมีวิสัยไม่จำกัดแต่ด้วยความตึงเครียดของสงครามเย็นไม่ได้ผลักดันให้มนุษย์ใช้ปฏิกิริยาดังกล่าวเพื่อทำลายล้างและใช้สำหรับขับเคลื่อนเรือดำน้ำเท่านั้นด้วยการแข่งขันที่สูงมากทางด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศบางชาติจึงเกิดแนวคิดที่จะใช้พลังงานมหาศาลจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนเครื่องบินอีกด้วยเช่นเดียวกับเรือดำน้ำหากสามารถพัฒนาเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ได้สำเร็จเครื่องบินดังกล่าวจะสามารถบินอยู่บนท้องฟ้าได้นานหลายสัปดาห์โดยที่มันไม่จำเป็นต้องลงจอดเพื่อเติมเชื้อเพลิงหรือใช้การเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศซึ่งความสามารถในการบินได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานจะทำให้ผู้ครอบครองเทคโนโลยีนี้ได้เปรียบในการลบอย่างมหาศาลหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงไม่นานบางชาติได้เริ่มพัฒนาเครื่องบินขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์โดยเครื่องยนต์ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเครื่องบินจะถูกพัฒนาให้ใช้อากาศที่ถูกบีบอัดจากทางด้านหน้าส่งผ่านไปยังภายในเครื่องยนต์ปฏิกรณ์อากาศปริมาณมากและมีความหนาแน่นสูงดังกล่าวที่ได้เคลื่อนที่ผ่านภายในเครื่องยนต์ปฏิกรณ์จะมีความร้อนที่สูงขึ้นจากการปลดปล่อยพลังงานของปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งในกระบวนการนี้อากาศที่มีความหนาแน่นสูงดังกล่าวยังทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ปฏิกรณ์อีกด้วยหลังจากนั้นอากาศที่มีความร้อนและมีความหนาแน่นสูงเหล่านี้จะถูกส่งไปหมุนกังหันสำหรับใช้ขับเคลื่อนเครื่องบินก่อนที่อากาศที่มีความร้อนและมีความหนาแน่นสูงดังกล่าวจะเคลื่อนที่ออกทางท่อไอเสียซึ่งการพัฒนาเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์สุดทะเยอทะยานไม่ได้สร้างเพียงแค่ความตื่นเต้นให้กับผู้มีส่วนร่วมในโครงการเท่านั้นแต่มันยังสร้างความกังวลให้กับผู้มีส่วนร่วมในโครงการและอีกหลายฝ่ายซึ่งความกังวลในการพัฒนาโครงการนี้มีมากพอสมควรเช่นการพัฒนาเครื่องยนต์พลังงานนิวเคลียร์สำหรับเครื่องบินนั้นเครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นจะต้องมีขนาดที่เล็กมากเนื่องจากเครื่องบินมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดเพื่อใช้ในการติดตั้งเครื่องยนต์และเครื่องยนต์ปฏิกรณ์ที่มีขนาดเล็กมีความเสี่ยงสูงที่มันจะปลดปล่อยความร้อนออกมามากกว่าที่ควรและเกิดการหลอมละลายของแกนกลางเครื่องยนต์ได้อีกทั้งยังมีความกังวลเกี่ยวกับรังสีจากเครื่องยนต์ปฏิกรณ์ที่เป็นอันตรายต่อลูกเรือและหากติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันรังสีให้กับลูกเรือก็อาจจะทำให้เครื่องบินมีน้ำหนักมากจนเกินไปซึ่งขัดกับหลักการออกแบบเครื่องบินที่เครื่องบินจะต้องมีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับอากาศที่ไหลผ่านเครื่องยนต์ปฏิกรณ์อาจจะมีการปนเปื้อนรังสีเมื่ออากาศดังกล่าวถูกปล่อยออกจากท่อไอเสียอาจจะทำให้บรรยากาศภายนอกปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อลูกเรือและมนุษย์ที่อาศัยอยู่เบื้องล่างและที่สำคัญมีความกังวลว่าหากเครื่องบินที่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ปฏิกรณ์ตกไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุหรือจากการลบจะจัดการกับปัญหาจำนวนมากที่ตามมาในภายหลังอย่างไรเป็นต้นแต่ท้ายที่สุดมนุษย์ก็ได้ให้กำเนิดเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์มากถึง2แบบโดยเครื่องบินแบบหนึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาของประเทศสหรัฐอเมริกาและเครื่องบินอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาของสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาได้นำเครื่องบินที่ระเบิดทางยุทธศาสตร์ขนาดหนักแบบ B-36 มาดัดแปลงเป็นเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ในชื่อ NB-36HNB-36H ได้รับการบุยางและตะกั่วบริเวณห้องนักบินและห้องโดยสารเพื่อปกป้องลูกเรือจากรังสีซึ่งมีน้ำหนักมากถึง11ตันแม้แต่หน้าต่างบานเล็กๆก็ยังมีการติดตั้งกระจกตะกั่วหนา 10-12 นิ้วและมีการติดตั้งเครื่องยนต์ปฏิกรณ์ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาด1เมกะวัตต์มีน้ำหนัก 16,000 กิโลกรัมไว้ตรงกลางลำตัวเครื่องบินซึ่งแต่เดิมเป็นส่วนที่มีไว้สำหรับบรรทุกระเบิดมีรายงานว่า NB-36H
ทำการบินทดสอบหลายสิบเที่ยวบินเหนือนิวเม็กซิโกและเท็กซัสระหว่างปี1955ถึงปี1957ทางด้านของสหภาพโซเวียตได้นำเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ขนาดหนักแบบตู 95M มาดัดแปลงเป็นเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ในชื่อตู 95LAL โดยมันได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไว้ตรงกลางลำตัวเครื่องบินเช่นเดียวกับ NB36H ของสหรัฐอเมริกาตู 95LAL ได้ทำการบินหลายสิบเที่ยวบินระหว่างปี1961ถึงปี1965เพื่อทดสอบระบบป้องกันรังสีและระบบการบินซึ่งความรู้ที่ได้จากการพัฒนาและทดสอบทำการบินตู 95LAL จะนำไปสู่การพัฒนาเครื่องบินลบพลังงานนิวเคลียร์รุ่นต่อไปของสหภาพโซเวียตที่มีชื่อว่าตู 119ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์อยู่หลายปีแต่กลับไม่เกิดประโยชน์มากนักยังมีอุปสรรคและปัญหามากมายที่จะต้องเอาชนะแต่เมื่อทั้งสองประเทศได้คิดค้นวิธีการใหม่ๆเพื่อใช้โจมตีศัตรูที่อยู่ห่างไกลได้ดีกว่าเครื่องบินลบนั่นก็คือขีปนาวุธข้ามทวีปทั้งสองประเทศจึงได้ยุติโครงการพัฒนาเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์และหันไปพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปที่ถูกมองว่าประหยัดกว่าและมีโอกาสโจมตีศัตรูได้สำเร็จมากกว่าการใช้เครื่องบินลบ